สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ICT Daily ครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งใกล้ตัวที่คุณควรรู้ให้เท่าทันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการติดต่อสื่อสารครับแทบจะไร้พรมแดนแล้วคุณผู้ชมครับอยากจะพูดคุยกันตอนไหนก็แล้วแต่นะได้ทุกเวลาเลยครับเพียงแต่ว่าวิธีการอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับเช่นใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าอาจจะใช้โปรแกรมนะครับแล้ววันนี้ผมมีอีกหนึ่งช่องทางมาแนะนำให้รู้จักครับVoIP หรือ Voice over IP เป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือโครงข่ายอื่นๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลสัญญาณเสียงจะถูกส่งออกไปแทนการใช้วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมในปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันฟรีต่างๆที่ใช้ระบบแบบนี้โดยเป็นเรื่องปกติสำหรับสมาร์ทโฟนยุคนี้ไปแล้วซึ่งจะเป็นแอปสำหรับโทรฟรีคุยฟรีทั้งแบบเน้นเสียงหรือคุยกันแบบเห็นหน้าแต่มีจุดหนึ่งของแอป Free VoIP หรือ Free Video Call เหล่านี้ที่เหมือนกันก็คือต้องสมัครสมาชิกโดยใส่ข้อมูลของเราอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์หรือสมัคร Account ของบริการนั้นๆก่อนซึ่งในกรณีที่เราต้องการติดต่อใครระหว่างประเทศอย่างเร่งด่วนและฝั่งคู่สนทนาของเราไม่ได้สมัครบริการแอปนั้นๆไว้ก่อนแล้วก็เป็นอันจบเหตุต้องเสียเวลามาสมัครสมาชิกก่อน VoIP นับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้งานง่ายและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งยอมรับเลยครับว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ล้ำสมัยเหลือเกินทำให้คนที่ไกลตัวกลายเป็นคนที่ใกล้ตัวได้แต่ก็คงต้องระวังนะครับอย่าให้เทคโนโลยีทำให้คนใกล้ตัวกลายเป็นคนไกลตัวแล้วกันครับวันนี้หมดเวลาของ ICT Daily แล้วครับพระโตลาไปแล้วสวัสดีครับ